คุณผู้ชมสลับไปดูอุบัติเหตุนิดนึงนะคะอยู่ที่ย่านบางเขนนะคะปรากฏว่ามีรถยนต์ค่ะชนรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ชนเสร็จแล้วหลบหนีไปแต่คนขับมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุล่าสุดตำรวจแกะรอยจากป้ายทะเบียนที่หล่นอยู่จนสามารถควบคุมตัวคนขับรถได้แล้วค่ะพนักงานสอบสวนสน.บางเขนพร้อมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีพหลโยธิน59นะคะหลังจากได้รับแจ้งมีผู้ขี่มอเตอร์ไซค์ถูกรถยนต์ชนเสียชีวิตแล้วคนขับรถยนต์ก็หลบหนีไปปรากฏว่าในจุดเกิดเหตุมีป้ายทะเบียนรถยนต์ตกอยู่คาดว่าน่าจะเป็นของรถคันที่หลบหนีนะคะส่วนคนขับมอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือร้อยตรีพิเชษรัชพรมงคลอายุ57ปีค่ะเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยสังกัดองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าเห็นรถมอเตอร์ไซค์ขับมาเลนกลางหลังจากที่กลับรถบริเวณกรมทหารสื่อสารจากนั้นรถเก๋งสีดำพุ่งเข้าชนที่ด้านซ้ายทำให้ทั้งคนและมอเตอร์ไซค์กระเด็นไปคนละทางก่อนจะขับรถหลบหนีไปที่แยกบางเขนค่ะตำรวจก็เลยติดตามแกะรอยจากกล้องวงจรปิดแล้วไปเจอรถ Toyota Yaris สีดำจอดทิ้งไว้อยู่ที่ซอยรามอินทรา21แยก12สภาพรถถูกชนเสียหายกระจกด้านหน้าขวาแตกนะคะยางก็แตกกันชนหลุดด้วยทะเบียนรถก็หลุดหายไปซึ่งตรงกับอีกแผ่นที่ติดอยู่ด้านหลังจากการตรวจสอบในรถค่ะพบว่ามีการดัดแปลงเครื่องยนต์เพราะมีมาตรวัดติดอยู่ที่คอนโซลด้านหน้าจำนวนมากเจ้าหน้าที่จึงยึดรถไว้ตรวจสอบนะคะจากนั้นตำรวจติดต่อไปยังคนขับค่ะตรวจสอบไปที่บ้านของคนขับจนกระทั่งจับกุมตัวได้คือนายพุทธิพัฒน์โสพันภาวัตรอายุ34ปีจับได้ที่ปั๊มน้ำมันย่านถนนแจ้งวัฒนะจึงคุมตัวไปสอบสวนเจ้าตัวก็สารภาพนะคะบอกว่าก่อนเกิดเหตุมารับแฟนที่ย่านสะพานใหม่แล้วก็ไปยืมรถของเพื่อนจะไปส่งที่ถนนพระราม3แต่ปรากฏว่ามาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนเขาบอกว่าเขามองไม่เห็นมอเตอร์ไซค์เลยค่ะด้วยความตกใจก็เลยพยายามจะหนีและนำรถไปจอดทิ้งเอาไว้เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายและหลบหนีไม่แสดงตนหรือแจ้งเหตุให้เจ้าพนักงานทราบก็ได้นำตัวผู้ก่อเหตุไปชี้รถยนต์คันเกิดเหตุและแจ้งข้อหาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะนี่นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานี่เองจริงๆแล้วบริเวณนี้นี่อยู่ไม่ไกลจากที่พักของผมเลยนะครับบ้านผมด้วยนะโซนพหลโยธินต่อเนื่องรามอินทรานะครับเพราะว่าถ้าวิ่งจากพหลโยธินเนี่ยเลี้ยวซ้ายออกทางวงเวียนบางเขนเนี่ยครับเลี้ยวซ้ายก็จะเข้าถนนรามอินทราแล้วก็ถ้ามุ่งหน้าไปก็จะเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่เขาไปเจอรถที่จอดอยู่คือรามอินทรา21คือถนนมันต่อเนื่องกันสำหรับบริเวณนี้นะครับจริงๆบริเวณจุดนี้เนี่ยก็จะมีจุดกลับรถอยู่2จุดที่ใกล้กันนะครับถ้าเกิดว่ารถมาจากบริเวณแยกสะพานใหม่แล้วก็ขับมาด้วยความเร็วสูงเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าไม่ชินเส้นทางก็อาจจะขับมาแล้วก็เจอกับรถที่กำลังกลับรถมาได้เหมือนกันนะครับอาจจะต้องใช้ความระมัดระวังกันเพิ่มมากขึ้นในจุดนี้ด้วยเหมือนกันใช่แล้วน่าสนใจคือพฤติการของผู้ก่อเหตุเนี่ยคือถ้าเกิดขับรถไปชนเนี่ยโดนแน่ๆคือขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแต่ไม่หยุดช่วยเหลือเนี่ยอันนี้เป็นอีกข้อหาหนึ่งที่ต้องติดตามนะคะเพราะว่าชนแล้วหลบหนีไปเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวต้องรอทางตำรวจว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาอย่างไรแล้วตัวผู้ก่อเหตุจะชี้แจงอย่างไรค่ะ